สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์นะครับเป็นประจำบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.เย็นทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์ทาง Bright TV ช่อง20นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้หลายคนให้ความสนใจกับการที่ทำอย่างไรก็ได้ให้จิตตัวเองเป็นสุขนะคุณผู้ชมเพราะว่าทุกวันนี้มันแวดล้อมไปด้วยเรื่องที่เราคิดไปเองทั้งนั้นเลยว่าไม่พึงพอใจไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสับสนต่างๆความต้องการต่างๆล้วนแต่เป็นกิเลสแล้วก็เป็นสิ่งลวงตาที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกปรุงแต่งจิตตัวเองทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีความสุขนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเราต้องไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยเขาบอกมีหลักอยู่3ข้อนะคุณผู้ชมที่จะทำให้เกิดความสุขในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแก้อะไรก็แก้ไม่ได้ต้องแก้ที่ใจตัวเองข้อที่1คุณผู้ชมต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนใครก็ตามที่มีความน้อยเนื้อต่ำใจและมองว่าตัวเองช่างไร้ค่าเกิดมายากจนเกิดมาไม่มีใครรักเราจริงเกิดมามีแต่คนหลอกเราโอ้ยคุณพระคุณเจ้าอะไรจะเกิดมามีแต่ประจุลบรอบตัวขนาดนั้นเราต้องภูมิใจในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองสิคุณผู้ชมว่าเราไม่ได้ด้อยค่าไปกว่าคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันการมองเห็นตัวเองเป็นคนดีภาคภูมิใจในการที่เป็นตัวตนของเราเราก็ต้องมองคนอื่นในแง่ดีด้วยเช่นเดียวกันให้เกียรติเขาคุณผู้ชมเขาเกิดมาก็มีพ่อมีแม่เขาเกิดมาก็มีชีวิตมีบาปมีบุญมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาไม่แตกต่างจากเรามากหรือน้อยเท่านั้นที่มันไม่เท่าเทียมกันจริงไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครเกิดมาเป็นแบบไหนก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่เราให้คนอื่นได้คือการรักการให้ความจริงใจและการให้เกียรติเขาและสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคุณผู้ชมต่อให้รักใครก็ตามรักให้สุดใจแต่เราก็ต้องมีข้อสุดท้ายต้องมีความหวังเสมอคุณผู้ชมครับหวังแบบลมๆแรงๆหรือหวังในใจของเราก็เถอะว่าสิ่งที่เราทำไว้ดีที่สุดวันหนึ่งต้องได้การตอบแทนกลับแต่เป็นการตอบแทนกลับจากใครจากอะไรการตอบแทนกลับที่สำคัญที่สุดคือจิตของเราเป็นสุขนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้รับการตอบแทนกลับคุณผู้ชมอยากทำอะไรให้กับคนอื่นด้วยหัวจิตหัวใจที่บริสุทธิ์คุณผู้ชมทำนะแล้วเราก็จะมีความสุขเหมือนอย่างวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากทำให้คุณผู้ชมรับประทานสักหนึ่งอย่างมั่นใจคุณผู้ชมต้องมีความสุขโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วกันว่ามันคืออะไรเมนูแนะนำเมนูอะไรบ้างที่เห็นส่วนมากจะนิยมเอามาทำเป็นเมนูหวานใช่ทำไมดีๆถึงร้านนี้ถึงเอามาทำเป็นเมนูขาวบอกแล้วว่าเมนูที่ Discovery ต้องไม่มีที่ไหนค่ะตัวนี้ให้อะไรอยู่ที่เนื้อเป็ดต้องขอย้ำว่าเป็ดเนื้อนุ่มหนังกรอบค่ะแล้วเรามาฟิวชั่นด้วยการทำเป็นเหมือนเครื่องแกงเผ็ดเป็ดย่างเนื้อปกติใช่แต่เราเสิร์ฟเป็นนุ่มวันนี้เราก็จะมาทำขนมปังนมสดไส้ช็อกโกแลตกันนะครับเมื่อเราตุ๋นไส้ช็อกโกแลตเสร็จแล้วนะครับก็จะมีลักษณะนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเป็นไส้ขนมปังกันครับโดยเรานำกรรไกรนะครับเจาะหน้าขนมปัง